สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะเอาหนังสือเล่มนี้มาให้ดูกันค่ะเป็นหนังสือชื่อว่า The World of Sylvanian Families นะคะเป็น Official Guide นะคะของSylvanian นะคะในเล่มนี้ก็จะมีทุกสิ่งอย่างที่อยากรู้เกี่ยวกับ Sylvanian รวมอยู่ในเล่มนี้เลยนะคะหน้าแรกก็จะเปิดมาก็จะเจอสารบัญก่อนนะคะสารบัญก็จะแบ่งออกเป็น5เซกชันนะคะเซกชันแรกจะเป็น Welcome to the World of Sylvanian Families นะคะเซกชันที่2จะเป็น The Sylvanian Village นะคะเซกชันที่3จะเป็น Sylvanian Land เซกชันที่4จะเป็น Sylvanian Town เซกชันที่5จะเป็น The History of Sylvanian Families นะคะอย่างหน้านี้ที่เราดูกันอยู่เนี่ยจะเป็นครอบครัวของ Sylvanian ทั้งหมดเลยนะคะที่อยู่ใน World นี้นะคะหน้านี้จะเป็น The Chocolate Lab Rabbit Family นะคะก็คือจะได้เห็นว่าใน Family นี้มีใครบ้างนะคะแล้วก็มี Family หลายๆ Family เลยนะคะที่จะแนะนำให้เรารู้จักกันในเซกชันนี้ค่ะหนังสือเล่มนี้หนาถึง110หน้าเลยนะคะมีขนาดใหญ่9คูณ11นิ้วนะคะใหญ่กว่า A4 นะคะใน Sylvanian Village นะคะก็จะมีแผนที่ให้เราได้ดูด้วยค่ะว่าในแต่ละพื้นที่ของใน Sylvanian Village เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะแล้วเขาก็จะพาเราทัวร์นะคะไปในจุดต่างๆนะคะแล้วก็มีใครทำงานอะไรบ้างใน Sylvanian Village นะคะในเซกชันอื่นๆก็เหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Sea Breeze Cave นะคะก็จะบอกเหมือนกันเลยว่าในแต่ละเซกชันเนี่ยเขามีแผนที่เป็นยังไงนะคะมีใครทำอะไรอยู่ที่ไหนบ้างนะคะบอกแม้กระทั่งว่าในวันหยุดเนี่ยชาวซิวาเนียเนี่ยเขาทำอะไรกันวันเสาร์ทำอะไรวันอาทิตย์ทำอะไรนะฤดูต่างๆนะคะของชาวซิวาเนียเนี่ยเขามีฤดูอะไรบ้างแล้วมีใครทำอะไรบ้างนะคะในแต่ละฤดูที่น่ารักสุดๆก็คือเซกชันของ A Day in Sylvanian Land นะคะสีแบบพาสเทลสวยน่ารักมากๆเลยค่ะต่อมาก็จะเป็น Sylvanian Town นะคะก็จะมีเริ่มต้นที่แผนที่นะคะรายละเอียดของเมืองนะคะแต่ละคนในเมืองทำอะไรกันบ้างนะคะเหมือนกับเซกชันอื่นๆที่ผ่านมาเลยค่ะแต่ว่ารายละเอียดไม่เหมือนกันนะคะใน Sylvanian Town เนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศที่ของเมืองนะคะซึ่งจะมีแทรมมีโรงแรมนะคะมีร้านอาหารอร่อยๆนะคะแล้วก็มี Department Store มีห้างสรรพสินค้านะคะรวมไปถึงร้านขายเครื่องสำอางนะคะซึ่งแบบเขาทำไว้น่ารักมากๆเลยค่ะท้ายเล่มจะเป็นประวัตินะคะของ Sylvanian ตั้งแต่ปีแรกที่เขาทำขึ้นมาเลยคือ1985นะคะแล้วในแต่ละปีเขาทำพัฒนาอะไรมาบ้างนะคะก็จะอยู่ที่ตรงท้ายเล่มนี้เลยค่ะอยากอ่านรายละเอียดก็ลองซื้อกลับไปอ่านดูกันนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะปกเขาทำสวยค่ะเขาทำเป็นปกแข็งเจาะร่องตรงกลางนะคะแล้วก็พิมพ์ทองด้วยค่ะ